Test 1 2 3 4 5สวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกม GTA San Andreas กับผมโคเนล่านะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูรถตู้ Toyota VIP นะครับผมเรียกได้ว่าแต่งเป็นแนว VIP นะครับเป็นรถตู้ซิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเกลียนตำรวจกันเล่นนิดนึงละกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนเวลาให้มันกลับไปเป็นตอนกลางวันก่อนละกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบตอนกลางคืนเท่าไหร่เดี๋ยวปรับสัก7โมงเช้าโอ้โหกูแสบตามากบรรยากาศแบบดีภาพสวยมากเลยอันนี้แบบน่าจะลงม็อดกราฟิกมานะครับเพราะว่าบรรยากาศเดิมๆเนี่ยมันจะออกแนวคลึ้มๆออกเหลืองๆนิดนึงนะครับแต่บรรยากาศม็อดตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแบบโอ้โหสว่างสดใสอมชมพูนิดนึงเลยครับผมสีรถก็เรียกได้ว่าจัดว่าแจ่มเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรถกันบ้างแล้วกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องไปดูภายในหน่อยได้ไหมไม่มีมุมกล้องภายในนะครับโอ้น่าจะดูได้แค่รอบรถเท่านั้นนะครับผมเรียกได้ว่าแบบ VIP จัดๆเลยดูด้านในครับผมมีไฟ RGB มีเครื่องเสียงติดรอบคันนะครับแบบว่าเป็นรถตู้ VIP รับจ้างแบบว่าใครอยากจะจ้างก็มาจ้างผมได้เด้อแต่วันนี้คือผมไม่ว่างวันนี้มีภารกิจที่ต้องไปทำนะครับผมนั่นก็คือการไปหาเรื่องตำรวจนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรถกันสักหน่อยดีกว่าทุกคนครับว่าเสียงรถนี่จวดจ้าสักแค่ไหนครับเสียงรถก็ไม่ค่อยแบบว่าดังอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถกระบะซิ่งโอเคเราจะเล่นแบบไม่มีฮับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะครับผมเล่นแบบไม่มีฮับผมว่ามันก็ดูแปลกๆนะแต่ผมรู้สึกว่ามันสะอาดตาดีนะครับผมไปอันดับแรกนะครับผมก่อนที่เราจะไปเกลียนตำรวจนะเดี๋ยวผมขอเอารถไปลองแซดสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับผมนะทุกคนอย่าว่ากันนะครับผมอาจจะเสียเวลานิดนึงเดี๋ยวผมขอรถไปลองกับมอเตอร์ไซค์ก่อนเอ้ยเรียกได้ว่าแรงใช้ได้เลยนะครับดูดิโอ้โหผมไม่ได้ดูความเร็วเลยหมดแต่ควบคุมรถไงมันน่าจะแรงแบบแรงเกินดูดิโอ้โหความเร็ว135อะไรวะทำไมรู้สึกว่ามันวิ่งไปประมาณเกือบ200เลยความรู้สึกตอนที่กำลังขับอยู่สุดเกินโอเคมุมกล้องเข้าใกล้กว่านี้ได้ไหมมาใครจะเป็นบ้าเอารถตู้มาวิ่งสนามแดกกูเนี่ยเออแล้วสนามแดกมันมีหรือเปล่าวะเออมีนี่ว่าเออผมไม่ได้มาเล่นนานแล้วจำไม่ได้ไงว่ามันมีหรือเปล่านะครับไอ้ฮะเหยียบชนคนตายมัวซั่วเลยเอ้ายังไม่ทันไรครับตอนนี้ตำรวจเริ่มวอคอกแคกแล้วฮะตำรวจมันจะเล่นผมแล้วแต่ผมไม่สนใจครับผมเพราะว่าผมจะเอารถมาลองที่สนามแข่งโอเคมันจะแข่งได้ไหมวะเนี่ยกลัวมันเหินฟ้าอีกก็ดิโอ้โหมาเป็นสภาพนี้เดียว เฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นอะไรอ่ะโอ้มาครับแข่งได้ฮะรอบแรกนะครับผมไปครับโอ้ยเหมือนจะสู้ไม่ได้นะครับผมแต่พอออกตัวมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็รถเราก็แซงครับรถเราต้นๆมันก็จะอืดนะเพราะว่ามันคันใหญ่แต่พอออกตัวไปนิดนึงแล้วมันได้รอบมันนะเอาเดี๋ยวชิบหายละออกได้ไหมเนี่ยโอเคไม่เหมือนจะออกไม่ได้นะครับโอเคได้อยู่แม่ตกใจหมดเลยว่าจะออกไม่ได้มาผมแข่งแค่รอบเดียวพอแล้วนะครับผมไม่แข่งหลายรอบเดี๋ยวเราในเอ้ยเดี๋ยวเหมือนว่าประตูรถเรามันจะพังแล้วโอเคปิดประตูเรียบร้อยเฮ้ย CJ ปิดประตูหน่อยประตูรถมันจะพังจะเปิดไว้ทำไมเนี่ยเห็นไหมปิดไม่ได้ด้วยสงสัยน่าจะพังแล้วนะครับโอเคเราขับกลับลงไปข้างล่างเหมือนเดิมนะครับผมอุ้ยชนอะไรวะไอ้คนมันเป็นโรคอะไรมันชอบกระโดดมาใส่หน้ารถผมเนี่ยฮะไอ้ชิบหายอยู่ดีๆไม่ชอบไงหาเรื่องตายไงไปครับทุกคนได้เวลาที่เราจะไปเกรียนตำรวจแล้วนะฮะ
ผมรู้สึกว่าผมเล่นแบบนี้แล้วผมมองไม่เห็นอะไรเลยเอาอ่ะประมาณนี้จะได้ไม่เกะกะดีเดี๋ยวผมต้องไปเรียกลูกน้องมาช่วยก่อนดีกว่าทุกคนครับเดี๋ยวเราจะได้มีคนยิงปืนเวลาที่เราขับรถนะครับโอเคฮะตรงนี้มี2คนครับจอดเลยจอดเลยเฮ้ยพวกว่าไงไอ้นายจะไปไหนกลับมานี่ก่อนพวกเรามีธุระสำคัญวิ่งชนเสาไฟฟ้ามานี่1คนเฮ้ยรถตู้นี่มันขี่ได้กี่คนหมายถึงในเกม GTA นะว่ามันขึ้นได้กี่คนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยโอเคลองขึ้นดู2คนก่อนนะครับขึ้นได้คนเดียวนะครับโอ้รถตู้บ้าเลยว่านั่งได้แค่คนเดียวเอ๊ะเหมือนจะวิ่งมาขึ้นหรือเปล่าอ๋อนี่ไงอุ้ยแสดงว่าเราไปได้หลายคนนะดิโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปรับลูกน้องมาเพิ่มอีกเดี๋ยวขอขับดูแถวๆนี้เพราะว่าแถวๆนี้มันเป็นโซนสีเขียวมันเป็นโซนของเราผมเหยียบใครตายวะอย่าบอกนะว่าตำรวจอ๋อไม่ใช่นะครับผมพนักงานโอเคเดี๋ยวผมจะขับรถไปหาก่อนเด้อเอาทั้งที่แถวนี้มันก็เป็นเขตพื้นที่สีเขียวแต่แบบลูกน้องไม่ค่อยมีเลยนี่ไงโอ้โหเป็นแก๊งเลยนี่ลงแล้วนี่เดี๋ยวผมจะรับไปหมดเลยแล้วกันเอาตำรวจมาชนซะละโอเคพวก What's up bro Take care Sick hand กันหน่อยเอามาให้หมดเลยมีเท่าไหร่มาให้หมดไปยกแก๊งนี่แหละนะครับมาขึ้นมาตายเวลาปวดละโอเคมาดูกันว่าจะขึ้นได้ทั้งหมดนี่หรือเปล่าครับตอนนี้ขึ้นไปแล้ว2นะครับผมขึ้นได้ไหมขึ้นได้นะครับผม4คนนะครับได้สูงสุดแค่4คนเท่านั้นนะครับผมสังเกตว่าไอ้พวกข้างหน้านี่มันไม่ยอมขึ้นมาด้วยก็งั้นเราก็ไปแค่นี้แหละ4คนเปิดงานโอ้โหกำลังจะเปิดงานเลยตำรวจมันเลี้ยวออกแบบรวดเร็วไงมันหายไปไหนแล้วนี่ไงยังอยู่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยดาวขึ้นดาวขึ้นสวยพวกสวยเปิดงานก่อนเปิดงานก่อนอันดับแรกนะครับผมตำรวจคนนี้มาคนเดียวอ่ะเฮ้ยนั่งไงอีกคนนึงกำลังเดินมาเพื่อนจัดเลยเพื่อนนี่มาละสวยผมต้องชนเองนะไม่งั้นดาวมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าลูกน้องยิงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานะครับถ้าตัวเราทำเนี่ยดาวมันจะขึ้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่เดิมที่เราเล่นเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ลูกน้องก็มาครบแล้วโอเคตำรวจฮะโอ้โหมันเบียดเราประสานงานกับเสาปูนลงมานี่ผมยิงปืนได้ไม่ใช่เหรอไอ้สองดาวไหมยังไม่ตายเฮ้ยทำไมยังไม่ขึ้น2ดาวอีกแต่เหมือนว่าลูกน้องเราจะตายไปคนหนึ่งนะหรือเปล่าวะเอ้าลูกน้องตายนี่อยู่หน้ารถเลยครับนี่โอ้ลูกน้องตายอยู่หน้ารถเลยเราไม่ยอมแบบออกจากรถด้วยนะมาไปกันแบบนี้แหละทุกคนแล้วเราต้องไปหาเรื่องตำรวจกันต่อครับโอเคฮะเดี๋ยวผมจะไปที่สถานที่เดิมนะที่ที่ผมไปล่อตำรวจกระโดดน้ำอ่ะผมว่าน่าจะแบบว่าน่าจะมันอยู่กับรถตู้ที่แรงขนาดนี้มันแรงจริงนี่ไงชนฮะไอ้ดาวมันจะหายแล้วต้องผมต้องยิงปืนใส่ตำรวจหน่อยยิงผิดฝั่งยิงผิดฝั่งโอเคไอ้ลูกน้องผมมันยิงตายก่อนนะผมไม่ได้ดาวโอเคผมรู้ละนี่แหละประชาชนนี่แหละติดดาวแน่นอนครับโอ้รวบครับผมรถตู้จับเด็กนี่คือรถตู้จับเด็กมาผมเปิดสงครามกับตำรวจฮะ2ดาวไม่พอครับผมต้องการ3ดาวมาอีกอุ้ยจะระเบิดแล้วถอยหลบก่อนมีน้องบอกว่าเวลาจะดูมุมกล้องหลังให้คลิกที่หน้าจอตรงกลางผมคลิกแล้วนะมันเนี่ยมันหันไปดูไม่ได้อยู่ดีมันต้องคลิกตรงไหนเนี่ยเวลาหันไปแล้วแบบรถมันก็หันกลับมาเองตอนนี้ยัง2ดาวอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราต้องรอเป็น3ดาวเอาตำรวจจะขับรถไปไหนกับพอดีกับพอดีโอ๊ดโดนไหมไม่โดนครับตายไหมเฮ้ยอันนี้มันใส่เกาะเหล็กมา3ดาวเรียบร้อยฮะ
ผมว่ามันต้องเอาเฮลิคอปเตอร์มาแน่เลยว่ะตอนนี้เพราะว่าเราขึ้นมา3ดาวเรียบร้อยแล้วครับโอเคฮะใครเดินอยู่ข้างทางรวบครับรวบชนครับผมว่ามันจะขึ้น4ดาวก่อนน่ะเดี๋ยวเราต้องรีบไปที่ที่เราแบบนัดหมายไว้ดีกว่าไปครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ล่อตำรวจกระโดดน้ำนะตรงนี้มันล่อลงไม่ได้นะมันมีกำแพงกั้นอยู่เดี๋ยวเราจะไปสถานที่เดิมโอ้ยตกใจหมดโอ้มันมากันเพียบเลยตกใจหมดเมื่อกี้นี่นึกว่าอะไรครับดำๆครับดูดิมันตั้งด่านแล้วฮะนี่รถผมก็ไม่ได้ใช้สูตรอมตะด้วยดิผมไม่รู้ว่าจะรอดถึงเมื่อไหร่นะครับร้านซ่อมแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีด้วยโอเคเหมือนว่าเราจะมาถึงสถานที่ที่เราจะล่อตำรวจกระโดดน้ำได้แล้วนะครับผมนี่ฮะตำรวจชาวไร่นะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าภารกิจเราจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับผมตำรวจไปไหนตามมาหรือเปล่าครับเราต้องรอให้ตำรวจขับรถมาก่อนนะเพราะว่าถ้าเรามาจอดแอบๆแบบนี้ตำรวจมันโง่ครับมันไม่ค่อยเห็นเราเท่าไหร่แต่ตอนนี้เหมือนจะมีเฮลิคอปเตอร์มาแล้วครับผมก็รัวปืนใส่เลยครับจังหวะนี้ครับนี่ฮะผมไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะครับโอ้โหภารกิจการล่อตำรวจลงน้ำเราเหมือนว่าจะเป็นอุปสรรคนะครับผมมีเฮลิคอปเตอร์มากีดกันมันค่อนข้างจะลำบากนะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราทำอะไรมันไม่ได้นะครับถ้าเราอยู่ในรถอุ้ยตรงนี้มีหัวลากด้วยอุ้ยหัวลากมันสายตำรวจหรือเปล่าวะทำไมมันชนผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าซอยนี้ไปไหนไม่รู้อ่ะขับไปก่อนแล้วกันเด้ออ๋ออันนี้มันจะอ้อมมาแล้วก็เข้ามาตรงนี้เอ้ยถามจริงตำรวจไม่มีเลยครับผมนี่ผมจะประกวนตำรวจเล่นนะแต่ไม่เห็นตำรวจเลยต้องจอดรอมันก่อนแล้วมันไม่ขับรถตามมาโอเคมาแล้วทุกคนมาแล้วภารกิจเราครับภารกิจแรกเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมมาครับมันตามมาหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคแต่เราจะมาจอดแถวๆนี้อุ้ยเดี๋ยวมันจะโดดเองมาไหมมาครับผมมาดูกันนะผมจะล้อมลงได้หรือเปล่าครับอุ้ยลงทั้งคนลงทั้งตำรวจเฮ้ยเพื่อนออกมาก่อนโอ้โหตายแน่กูตายแน่แล้วทางขึ้นไม่มีด้วยนะประเด็นทำไมน้ำทะเลเหมือนมันพัดเรากลับหลังวะว่ายไปจะตายก่อนหรือจะถึงฝั่งก่อนมันรัวปืนขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวเรียบร้อยอะ RIPCJ แม่ลูกน้องเรานี่ยืนชิวเลยครับมาครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนรถตู้มาใหม่ละเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินบ้างแล้วกันนะครับโอเคไปสีน้ำเงินน้ำเงินนี่มันจะแรงหรือเปล่านะปกติแล้วผมก็ชอบสีเหลืองนะแต่สีน้ำเงินมันก็ดูแจ่มๆดีแถวๆนี้เราไม่มีลูกน้องโอเคการเรียนตำรวจนี่มันก็ถือว่ายากอยู่นะครับมันไม่ได้ง่ายเลยโอเคแล้วผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเหมือนว่าจะลงทางอันนี้เป็นจำได้ละนี่ไงโอเคเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปในเมืองก่อนนะครับผมเพราะว่านอกเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยมีประชาชนไม่ค่อยมีตำรวจนะครับโอ้เพิ่งจะล่อตำรวจลงน้ำได้คันเดียวเองแถมไอ้เราก็โดดลงไปด้วยไงโคตรเซ็งเลยภารกิจเรายังไม่ลุล่วงคว่ำเลยสิบล้อโอ้โหสิบล้อตกเขาเลยครับผมชนจังหวะนี้โอ้โหประตูเปิดรูประตูเปิดปิดก่อนได้ไหมปิดไม่ได้ด้วยประเด็นโอ้โหมันแรงเกินเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เอ้ยอย่าคว่ำนะอย่าคว่ำนะโอเคไม่คว่ำครับกลับคืนมาได้โอเคเราก็จะขับเข้าไปในเมืองกันต่อนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา10โมงเช้าผมว่าจะไม่จำเป็นต้องเอาลูกน้องไปด้วยหรอกเอาตำรวจนิดเดียวก็พอแล้วมั้งผมหาตำรวจไม่เจอเลยทุกคนตอนเนี้ยอุ๊ยขอโทษครับ ดังควับเลย
ขอโทษไม่ทันแล้วจังหวะนี้ไปครับเจอตำรวจริมถนนเมื่อไหร่นี่กูเหยียบหมดให้หมดอ่ะบอกเลยแถวนี้มีไหมแถวนี้ไม่มีจะมีแต่พวกเรานะฮะพวกเรานี่แบบว่ามาเดินชิลริมชายหาดอะไรแบบนี้แต่ตำรวจนี่หายหัวไปไหนกันหมดวะนี่หาไม่เจอแล้วนะสงสัยต้องขับเข้าไปในเมืองถึงจะเจอนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว1อะไรเอ้าไอ้ดาวมันก็หายเร็วเกินเมื่อกี้เราก็ยังมีดาวติดอยู่นี่หว่าเอ้าตำรวจขอโทษครับจ้ายังไม่ตายผมคิดยังไม่ตายซ้ำศพซ้ำศพฮะจะโดนดราม่าหรือเปล่าเนี่ยซ้ำศพแบบเนี้ยไม่น่าโดนหรอกนะฮะเพราะว่าไม่ใช่เกมออนไลน์มีอีกไหมตำรวจคลิปนี้ก็อาจจะเกียนได้ไม่แบบว่าไม่สนุกมากนะก็ต้องขอโทษแล้วกันนะครับผมสองดาวแบบรวดเร็วครับดังควบเลยโอเคตอนนี้เราติด2ดาวแล้วตำรวจมันหายหัวไปไหนกันหมดวะเริ่มจะโมโหแล้วนะสงสัยต้องไปเรียนตำรวจในเวอร์ชั่น PC แล้วมั้งผมว่ามันถึงจะสนุกไอ้เวอร์ชันมือถือเนี่ยตำรวจมันดูยังไงไม่รู้อ่ะมันไม่ค่อยมาจับผมเนี่ยนอกจากเราจะทำสัก3ดาว4ดาวขึ้นไปครับมันเอาเครื่องบินเอารถถังมาไล่ยิงโอ้โหคุณไม่ทันขาดคำฮะตอนนี้มันเอาปืนมาไล่ยิงผมถอยไปซ้ำศพฮะซ้ำศพครับไม่โดนอ่ะมันดูมันยืนดูมันยืนอะไรเหยียบ3ทีแล้วยังไม่ตายมึงคนเหล็กหรือเปล่าไอ้น้องโอ้โหอุ้ยตำรวจมึงอึดเกินไปหรือเปล่าเอ้าไปชนคนเฉยถอยมาครับถอยมาครับอันนี้ตำรวจมันงงเหรองงไรงงไรชนรถพี่มันแรงน้องโทษทีอย่ามาบังพี่ถอยไปซ้ำศพครับถอยไปซ้ำศพมามีอีกหรือเปล่ามาให้หมดกองเลยมาให้หมดเลยครับผมเริ่มโมโหแล้วฮะจังหวะนี้ชนแม่งเลยครับชนอย่างเดียวไม่พอครับหยิบปืนขึ้นมาครับนี่ครับผมอุปกรณ์พร้อมอ่ะปุ๊บบึ้มยังไม่ระเบิดอุ้ยมันจะระเบิดแล้วไฟลุกยังไฟลุกแล้วครับไอ้นี่มันไม่เอามันไม่ยอมว่ะนี่ฮะคันนี้ก็จะระเบิดเช่นกันครับนัวเลยจังหวะนี้นัวถอยก่อนอย่านะยังไม่ขึ้น3ดาวเลยผมค่าขนาดนี้3ดาวเรียบร้อยครับตำรวจ VIP ไม่ใช่รถตู้ VIP กับตำรวจแม่เราจะเกียนขนาดนี้นี่4ดาวไหม4ดาวไปเลยผมว่าแต่3ดาวผมว่าไม่พอหรอกนี่ครับมาแล้วรัวปืนใส่ครับอุ้ยลงทันหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยครับผมจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอีกเช่นเคย